มันมีเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกเกิดขึ้นที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์คือมีอาสมแห่งหนึ่งนะฮะเขาตั้งตนเป็นผู้วิเศษหรือยังไงไม่ทราบเขาบอกว่าสามารถที่จะเปิดตาที่3รักษาโรคโดยใช้วิธีการคือเอาหม้อแกงเนี่ยครอบหัวคนที่ไปรักษาเนี่ยเอาหม้อแกงเนี่ยครอบหัวปิดตาพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเนี่ยแล้วหัวพี่แป๊ะเลยพอเปิดหม้อออกมาปุ๊บนะฮะเขาบอกว่านี่โล่งเลยสว่างจ้ามีคลิปที่เป็นต้นเรื่องบอกว่าเนี่ยโอ้โหถึงขั้นแสงเนี่ยพุ่งจวดมองเห็นพระศิวะเลยต้องถามผมตอนเนี้ยครับเนี่ยสมองพุ่งจวดหรือยังเนี่ยตอนเนี้ยทำไมผมก็ถูกหม้อครอบหัวอยู่เวลาเนี้ยยุ้งหลังตรงพอดีเป๊ะเป๊ะเลยศาสตร์ไหนอะฮินดูเหรอพี่มีพระศิวะด้วยครับเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนนะต้นเรื่องเป็นยังไงนะฮะพ่อเปิดตาทิพย์ตาที่สามโอ้ยันเต็มหัวเลยยันเต็มเหมือนกับเหมืองมองเห็นพระศิวะนะเป็นแสงพระอาทิตย์พุ่งจ้าเลยอ่ะครอบหัวผมหมดเลยอาจารย์ตับตรงนี้พี่แสงนี่พุ่งจ้าตับเลยอ่ะเหมือนกับครอบหัวเราเลยโอ้สุดยอดเลยสาธุสาธุสาธุนี่นะครับเปิดตาที่3เปิดตาทิพย์แสงพุ่งจวดนะฮะมันจริงหรือเปล่าเนี่ยคนที่นั่งให้หม้อครอบหัวอยู่ก็ดูแบบพูดเหมือนท่องบทมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นการรักษาคนที่มารักษานี่อุทานเลยว่าโอ้โหยันเต็มหัวมองเป็นแสงพระอาทิตย์พุ่งจ้าสุดยอดเลยจ้าสาธุสาธุนะครับแล้วเขาบอกว่าคนที่กำลังรักษาเนี่ยอ้างว่าเป็นหลวงปู่ไตรนะครับหลวงปู่ไตรอยู่ที่อาสมอโรคยาอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปครับไปที่อาสมที่ว่านี่นะครับอยู่ที่บ้านโคกเพชรนะหมู่ที่4ตำบลโคกม้าประโคนชัยบุรีรัมย์อย่างที่บอกคือเจ้าของพื้นที่เนี่ยชื่อว่านายประดิษฐ์หรือนายอีทอายุ46ปีนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ในเนื้อที่1ไร่นะฮะโดยอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของตำรับวิชาหม้อครอบหัวรักษาโรคส่วนคนที่ระบุตัวตนว่าเป็นหลวงปู่ไตรเนี่ยนะอยู่ข้างในอาสมเป็นพระหรือเปล่าไม่ใช่พระไม่ใช่พระไม่ใช่พระฮะลักษณะดูคล้ายๆแบบพวกฤาษีแต่ก็ไม่ใช่นะครับจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะแต่เขาเรียกตัวเองว่าหลวงปู่ไตรคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามบุคคลที่อ้างว่าเป็นหลวงปู่ไตรเนี่ยอ้างบอกว่ากำลังพักอยู่ในห้องนะฮะแต่มีลูกศิษย์นำข้อความจากหลวงปู่ไตรออกมาแจ้งบอกว่ายังไม่พร้อมตอนนี้เนี่ยหลวงปู่กำลังตั้งจิตอธิษฐานอยู่ครับกำลังท่องวิชาไว้รักษาลูกศิษย์ก็เลยไม่ได้ออกมาเจอนักข่าวแหมนะนักข่าวก็ไปไม่ตรงเวลาซะงั้นเมื่อกี้ผมต้องเมื่อกี้ผมต้องประทานโทษนึกว่าเป็นพระครับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะดูแบบคล้ายๆตั้งตนเป็นฤาษีหรือยังไงเนี่ยนะครับจากการสอบถามแม่ค้าแถวนั้นนะครับนางสำเนียงเนี่ยบอกว่าเนี่ยสำนักนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี65ประมาณ2ปีแล้วทีแรกไม่มีคนรู้จักทีนี้เนี่ยนะครับพอเข้ามาปี66เนี่ยเริ่มมีผู้คนจากต่างถิ่นเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะครับบอกว่ามารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆจนกระทั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะส่วนแม่ค้าหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะข้างในเขามีอะไรกันส่วนใหญ่คนที่มาเป็นคนนอกฮะคนต่างถิ่นครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับตามไม่เคยได้เข้าไปค่ะไม่เพิ่งเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นวิชาอะไรพอรู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้ครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะอยู่เนาะมากเลยค่ะสุดๆเลยคือมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นมาจากเชียงรายบ้างมาอะไรมาต่างประเทศก็มาแต่ลาวก็มาคือแต่ว่าไม่เพราะมีคนในพื้นที่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะประมาณ3ปีเริ่มปี65ปี66นี่บูมมาคนมาเปียกไปเลาะถึงร้อยไหมเกินร้อยค่ะจากรถนะจากนี่ดูไปยันยาวไปเลยยาวไปเลยสองข้างทางเลยส่วนมากมารักษาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกอะไรนะกระดูกพวกอะไรเป่าต่อกระดูกจอดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอ๋อเดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยจ้าเดินไม่ได้เห็นสภาพคนเดินมาเขาเดินคนเฒ่าคนแก่ที่เดินไม่ได้หายไหมเขาหายพูดปากแต่ปากก็ดีมากค่ะตามไม่เคยได้เข้าไปค่ะไม่เพิ่งเห็นเนี้ยเป็นวิชาอะไรนี่คือแม่ค้าแถวนั้นนะครับ
โดยบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยมาเยอะเนี่ยจากต่างจังหวัดก็มีต่างประเทศก็มีมาทำพิธีครอบหม้อรักษาแต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่เคยลองรักษาเหมือนกันนะขณะเดียวกันทราบว่าหลวงปู่ไตรที่ว่าเนี่ยเคยใช้สถานที่ที่วัดไผ่เจริญสมณกิจอยู่ที่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษเป็นสถานที่รักษาด้วยวิชาครอบหม้อเมื่อสอบถามกับพระอาจารย์ชาญวุฒิโกเจ้าวาดวัดไผ่เจริญสมณกิจบอกว่านะครับสถานที่ที่รักษาด้วยหม้อที่เห็นในคลิปโซเชียลเนี่ยเป็นวัดแห่งนี้จริงซึ่งตอนนั้นมีหลวงปู่ไตรซึ่งเคยเป็นญาติธรรมกันเคยเป็นคนร่วมสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะฮะได้ขอทางวัดเนี่ยใช้สถานที่ลานพญานาคในการทำพิธีบำบัดรักษาตามศาสตร์เลยอนุญาตให้ใช้สถานที่ส่วนตัวก็ไม่เคยเห็นวิธีการทำแบบนี้มาก่อนการรักษาแบบนี้คิดว่าเป็นการรักษาทางใจมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสบายใจให้กับคนมารักษาให้รู้สึกดีขึ้นจากอาการเจ็บป่วยนะฮะแต่ก็ต้องใช้สติในการรักษาเป็นหลักด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังพระหน่อยครับพระที่เป็นเจ้าวาดวัดไผ่เจริญสมณกิจนะครับโดยความเชื่อมโยงคือแต่ก่อนอาจารย์ไตหรือว่าฤาษีปู่ไตเนี่ยเขาเคยเป็นญาติธรรมเคยมาร่วมสร้างวัดป่าไผ่มาตั้งแต่สมัยที่คนยังไม่รู้จักวัดป่าไผ่แล้วทีนี้ในห่วงในช่วงนั้นฤาษีปู่ไตนี่ก็เลยทำในการเป่ามหาระงับเป่ามหาระงับนี้ก็เลยได้แจ้งความจำนงว่าจะขออนุญาตใช้พื้นที่ลานวัดลานพญานาคนั่นแหละลานพญานาคเพื่อที่จะบำบัดรักษาตามศาสตร์ตามสูตรของเขาทีนี้การเอาหม้อมาครอบนี่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นความสบายใจของคนเข้าจะใช้ว่าการรักษาหรือว่าคนมาทำพิธีนั้นก็ได้ความเชื่อโดยความเชื่อมโยงคือแต่ก่อนนี่นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยนักข่าวรายงานบอกว่าเนี่ยอาสมของหลวงปู่ไตรที่ว่าเนี่ยจะมีการขยายสาขา2นะสาขาแรกเนี่ยเขาบอกที่จอดรถไม่พอไงมันอยู่ในเนื้อที่1ไร่เนี่ยมันคับแคบไปมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะเหรอโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยต้องเตรียมที่จอดรถเนี่ยเป็น100คันโอ้โหล่าสุดเข้าไปดูสาขา2เตรียมเปิดนะฮะอยู่ในเนื้อที่6ไร่นี่ถมที่แล้วนะเหรอเนี่ยตั้งป้ายแล้วด้วยเนี่ยแค่เอาหมวกเอ้ยเอาหม้อมาครอบหัวนี่รักษาโรคเหรอเออเหรออโลคยาอาสมล่าสุดนี่เขาบอกว่าสถานที่อีกที่นึงเนี่ยสาขา2เนี่ยจอดรถได้เป็น100คันโอ้โหเพราะว่าเนี่ยเนื้อที่6ไร่เออดูสิฮะอันนี้นี่เตรียมที่ดินไว้ละแม่ของหลวงปู่ไตเนี่ยนางต่อมอายุ68บอกว่าลูกชายเคยบวชเป็นเนนครับบอกว่าเนี่ยศึกษาพระธรรมมานานกว่า20พรรษามีความรู้หลายด้านส่วนวิชาครอบหม้อรักษาการเจ็บป่วยเนี่ยไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนนะฮะแต่ก็ประสบความสำเร็จเพราะเดิมทีเนื้อที่1ไร่ไม่พอแล้วครับตอนนี้เปิดสาขา2รองรับคนที่จะมามากขึ้นเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยบวชเนนก่อนจะเป็นพระจ้ะบวชนานไหมนานจ้ะประมาณกี่ปีครับ20กว่ามั้งจ้ะโอ้แล้ววิชาที่ว่าเอครอบหม้ออะไรเนี่ยมันเป็นวิชาอะไรป้าไม่รู้เลยว่าเขาเรียนมาอย่างไรป้าไม่รู้จ้ะบวชเนนก่อนจะเป็นพระจ้ะบวชนานไหมนานจ้ะประมาณกี่ปีครับนี่นะครับคือที่นำเสนอข่าวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะโปรโมทหลวงปู่ไตนะโอ้ไม่เกี่ยวแต่ต้องการนำเสนอเพื่อมีการตรวจสอบใครจะเชื่อเพราะมันเป็นการรักษาโรคไงโอ้ยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยน้องหยกถามว่ามีใครเชื่อแต่มันมีไม่งั้นเนี่ยไม่ขยายสาขาสองได้แบบนี้นะและนอกจากมีเอาหม้อมาครอบหัวแล้วนะฮะเห็นบอกว่าเนี่ยมีชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยขายสบู่ด้วยนะเหรอขายสบู่ก้อนละ150บาททำไมแพงอ่ะคือมันเป็นสบู่ที่ว่าเวลาถูตัวแล้วเนี่ยมันแก้ได้หลายโรคไงครับโอ้โหสบู่รักษาโรคอีกประมาณว่าแบบคลายเส้นอะไรเส้นตึงเนี่ยถูเข้าไปเนี่ยคลายเส้นเลยนะเหรอแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องให้อย.ไปตรวจสอบด้วยมันยังไงสบู่มันก็ต้องทำความสะอาดผิวแต่นี้ไปอ้างบอกรักษาโรคเนี่ยก้อนละ150เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองไปดูหน่อยละกันมีอะไรที่มันผิดแผกไปหรือเปล่าไอ้เอาหม้อครอบหัวเนี่ยมันมีราคาไหมหมายความว่าค่าครอบหัวเนี่ยเขาคิดไหมอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเหรอแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแน่นะไม่งั้นเนี่ยหม้ออะไรระบบไหมหม้อแกงรู้แล้วหม้อสแตนเลสหม้อดินหม้อหินหม้ออะไรหม้อบุบด้วยพี่แปะอ๋อมีความใช้งานดูจากภาพก็น่าจะเป็นพวกหม้อสแตนเลสไอหม้อหูดำดำที่ตูดจะปูดๆหน่อยตูดจะโค้งๆหน่อยตั้งบนเตาไอ้นี่ได้อย่างเดียวตั้งบนเตาไฟฟ้าไม่ได้มีเอาอะไรมาเคาะโต
รงก้นหม้อเนี่ยป้องแป้งป้องแป้งอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคาถงคาถาตีหม้อเหรอพี่ตีหม้อตีหม้อเป็นวิธีการรักษาเนี่ยใช่ใช่อาจารย์ตายตีหม้อวันละไม่รู้กี่รอบเออเพราะว่าลูกศิษย์ไปเยอะตั้งฉายาให้เขาใหม่ละว่าอาจารย์ตายตีหม้อคนเดี๋ยวตามกันต่อนะเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆหรอกครับ